ชมกันต่อครับกับการทำเมนูบัวลอยทุเรียนในช่วงที่2ของฟู้ดไฟโตเราได้ทำในส่วนของน้ำกะทิเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาทำแป้งบัวลอยกันแล้วล่ะครับจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยเอาล่ะครับบัวลอยทุเรียนตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำแบบกลิ่นทุเรียนหรือแบบใส่ทุเรียนลงไปในน้ำนะบัวลอยทุเรียนก็เป็นรูปทุเรียนอุ้ยแล้วเราจะไปปั้นไปทำได้ยังไงอ่ะต้องทำเป็นตัวอย่างหรือเปล่าทำให้ดูอันนึงอันเดียวเหรออันเดียวฝึกทุเรียนแบบไหนมีทุเรียนวันนี้มีเวอร์ชั่น3เวอร์ชันเลยเป็นทุเรียนที่เป็นภูทุเรียนอย่างเดียวเป็นทุเรียนที่เป็นภูพร้อมเปลือกและเป็นทุเรียนทั้งลูกแล้วพันอะไรก็แล้วแต่มือว่าปั้นแบบไหนถ้าปั้นได้เล็กมากก็เป็นชะนีถ้าปั้นใหญ่มากๆก็หมอนทองแล้วก้านยาวๆก็เป็นลูกก้านยาวก้านสั้นอ่ะไม่รู้ระหว่างทำอาหารกับตบมุกเนี่ยอันไหนเหนื่อยกว่ากันครับเนี่ยใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะในภาชนะเราจะทำตัวบัวลอยที่เป็นเบสบัวลอยก่อนจากนั้นเราจะใส่เนื้อทุเรียนจริงๆเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดก็ต้องมีใส่ด้วยเออใส่สิเราไม่โกหกจากนั้นพูดถึงบัวลอยนะกลิ่นหอมหอมรสนนวลจะมาจากนี่เลยอัมพวากะทิ 100% เฮดี้เดี๋ยวเฮดี้ต้องนวดนะได้ครับชอบแบบถึงเส้นไหมหรือยังไงโอ้โหได้ไหมแบบนี้ถือว่าโอเคกะทิสั่นเลย หมายถึงนวดแป้งครับคุณเท็ดดี้ไม่ใช่ไปนวดคุณนาแบบนั้นครับโอ้ตายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงมือให้ก็คือค่อยๆตะล่อมผสมเข้ากันนะเมื่อกี้ทำได้ดีนะผมฝึกมาตั้งแต่เด็กจากคุณย่าขึ้นไปเหยียบด้วยตรงนี้จะมี3สีคุณจะเห็นว่าเรามีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลจริงๆแล้วตัวหลักๆเราต้องมีบัวลอย4สีสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนภูขาวๆสีเหลืองนะใช่สีเหลืองจะเป็นเนื้อทุเรียนสีเขียวจะเป็นเปลือกทุเรียนแล้วสีน้ำตาลจากผงโกโก้จะเป็นก้านทุเรียนเราจะเริ่มจากสีอ่อนสุดคือสีขาวไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ตรงนี้หนึ่งอันสีเหลืองต้องใช้เยอะสุดก็ใช้กับทุกอันเลยสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีเขียวสำหรับทำเปลือกแล้วก็สีน้ำตาลสำหรับทำก้านโอเคนานๆนวดสีน้ำตาลแล้วจะไม่นวดสีอื่นแล้วนะเพราะมือจะเลอะโอเคอันนี้สีเหลืองเยอะสุดใช่ไหมครับค่ะคุณทำสีเหลืองก่อนคุณนวดสีเหลืองก่อนแป้งดีมากเลยนะสูตรทีมงานเราเก่งมากอร่อยด้วยสูตรนี้บอกเลยกินแล้วเป็นเหลืองแบบอ่อนๆได้ไหมล่ะได้แต่ต้องเท่ากันนะเพราะว่าเรามีทุเรียนอยู่ในนี้เต็มๆเลยนะผมว่าจะได้กินอันนี้สำหรับก้านนะคะผักไว้สีเขียวนะครับครับคือถ้าเรามาจากสีเขียวก่อนจะไปสีเหลืองไม่ได้ครับเราจะเริ่มจากตัวที่ง่ายที่สุดก่อนถุงมือมันเลอะไม่เป็นไรเรารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ควรใช้ถุงมือเพราะว่าถึงเวลาแล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปล้างมือคุณถอดถุงมือแล้วคุณก็แค่ปั้นทุเรียนเราจะหยิบขึ้นมาอย่าทำลูกโตมากนี่คือ1ลูกที่เราคิดว่าเราจะใช้1ภูของเราอย่างนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้อะแบ่งเป็น3เม็ดทำมะม่วงหรือเปล่าครับเนี่ย วางแล้วก็เอาภูที่เราทำเรากดง่ายที่สุดเฮ้ยจานอ่ะทดลองไม่แล้วเดี๋ยวต้องมาก็สวยจานไม่เหมือนตัวอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมาก็สวยเชื่อเราจานอันนี้เหมือนหนอนชาเขียวอ่ะ
วีไม่บูลลี่น้องทุเรียนดีครับอ่ะโอเคอ่ะก็จงรับสภาพว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปั้นใหญ่มากก็จะสุกช้านะนี่มันต้องโค้งๆอย่างนี้เปล่าเก่งมากเอาทำได้ดีก็ทำซะได้อันนี้แล้วนะภูทุเรียนแล้วก็ต้องมีเปลือกเปลือกคุณก็ปั้นเปลือกใช่ไหมสีเขียวนะคุณก็เอามาปั้นกลมจากนั้นคุณก็วางอย่างนี้แล้วคุณก็กดเขาแล้วคุณก็จะเอาเจ้าภูของเราวางทับเห็นไหมแล้วปกติเปลือกทุเรียนมันมีหนามใช่ไหมคุณเออมายังไงหนามมายังไงกันไกลสิโอเคไหมแบบนี้ทำต่อนะอันสุดท้ายนะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตทุเรียนเป็นลูกอย่างนี้ใช่ไหมข้างนอกชั้นสีขาวปั้นชั้นสีขาวออกมาคุณก็คลึงห่อเขาเข้าไปอย่างนี้นะสีขาวสีเหลืองอยู่ข้างในนะแต่นะสีเขียวอยู่ข้างนอกโซดจะพยายามให้ครอบคลุมนะคะแบบนี้ที่ตาติดไม้ติดมือไปหมดเลยหลังจากห่อเสร็จแล้วก็คลึงก็เอาก้อนสีเขียวมาปั้นเลยดิไม่ได้เราอยากให้เวลาคนกินเขากัดเข้าไปแล้วโอ้ยใส่ใจมี3สีอย่างนี้ได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะทรงทุเรียนเดี๋ยวจะหาเป็นชะนีหมอนทองแล้วกันนะรอบนี้แล้วก็ตัดนี่งานฝีมือนะเนี่ยบอกเลยว่ายากมากบอกเลยผมนับถือมากทำน้อยหนาเหรอจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เสมอความการเป็นการกันยาวแล้วกันนี่พรีเมียมเอาละครับเมื่อกี้เราลองปั้นเสร็จแล้วเราว่าสีของเรามันเขียวไม่พออ่าต้องปรับเพิ่มนิดนึงเราก็เลยเติมสีเขียวขี้ม้าลงไปเพิ่มเป็นสีเขียวแก่ใช่เขาก็จะดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คุณผู้ชมลองฝึกทำกันที่บ้านก็ได้เราจะเอาเป็นเนื้ออย่างนี้ก่อนน้ำเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อทุเรียนของเราเนี่ยโอ้ใส่ทุเรียนเยอะเลยวันนี้ ลงไปโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่ในน้ำเย็นของเรานะก็คือเอามาน็อกไว้เพื่อหยุดการสุกของเขาลอยลอยก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าบัวลอยอะก็ลอยขึ้นมาแค่นั้นจริงเหรอไม่รู้อุ้ยสีน่ารักจังเลยอะบางคนก็จะเป็นแบบน้ำเชื่อมก็ได้นะจะให้เนื้อบัวลอยรัดยิ่งขึ้นเงาขึ้นรัดเงาขึ้นรัดขึ้นอันนี้ได้หมดต้มในน้ำเชื่อมเลยใช่ต้มในน้ำเชื่อมเลยแล้วก็น้ำก็อาจจะมีน้ำเชื่อมด้วยตอนแช่หลังจากสุกแล้วแล้วแต่น้ำกะทิของเราวันนี้หวานจัดแล้วเราทานเย็นฉะนั้นก็สบายสบายไม่คิดมากที่สำคัญเราท็อปไอติมด้วยนะวันนี้มีไอติมด้วยเหรอมีไอติมด้วยเนื้อทุเรียนเราได้ที่แล้วสวยนะเหมือนมะม่วงเลยเนาะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้มือด้วยการที่เรามีใส่แบบพร้อมเปลือกลงไปทุเรียนพร้อมเปลือกนะคะเป็นภูพร้อมเปลือกแล้วก็ทั้งลูกทั้งลูกเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยชิ้นมันใกล้ๆกันเราดูแล้วกระเด็นดีนิดหน่อยนะไม่เป็นไรได้ก็อย่าไปคนเขาบ่อยนะคะก้านหลุดก้านหลุดเนี่ยเริ่มลอยหลุดแล้วมั่นใจแค่เขาต้องสุกนะคะคือลอยเสร็จแล้วเนี่ยก็ชิ้นไหนลอยก็หยิบมาชิมก่อนตรงนี้ถึงก็ดีว่ามันสุกข้างในจริงๆไหมเขาจะลอยดุ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 ยอย่างเงี้ยมีเขาลอยขึ้นมาแป๊บนึงสักนาที2นาทีนะแบบมั่นใจจริงๆว่าเขาสุกช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันดีกว่าครับมีทุเรียนพร้อมเปลือกแบบนี้เลยโอ้เด้งๆนุ่มๆนะฮะ
เอาละครับมาการเสิร์ฟของเราเราใส่น้ำกะทิลงไปก่อนอันนี้ขออนุญาตช่วยน้ำกะทิทุเรียนเนาะเพราะว่าเราต้องการให้บัวลอยเห็นว่ามันคือบัวลอยทุเรียนนะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปแบบนี้ไอศกรีมวานิลลา1ลูกวางลงไป